ทีนี้คุณผู้ชมฮะอย่างที่ตอนแรกก็มีคนไปแจ้งใช่ไหมว่าทางฝั่งของผู้ตายก็คือนายฉีเนี่ยนะฮะก่อนที่จะพบเป็นศพเนี่ยปรากฏว่ามีการแจ้งว่าเขาก็ไปขโมยโตโยต้ายาริสสีขาวคันหนึ่งออกมาแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับพอไปดูข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยนะฮะตำรวจบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้รถยาริสสีขาวที่ทางผู้ตายเนี่ยแหละครับเข้าไปก่อเหตุขโมยออกมาเนี่ยไอ้บริษัทนั้นมันคือบริษัทเพื่อนเขาเองมันคือเพื่อนชาวไต้หวันนั่นนะฮะแต่คนไปแจ้งเนี่ยเป็นพนักงานก็อาจจะไม่ทราบหรือเปล่าว่าเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเอารถออกไปไปดูนะฮะกล้องวงจรปิดภาพมุมสูงภาพนี้ที่ใกล้กับทางเข้าหมู่บ้านที่นายฉีหมอเจียงผู้ตายเนี่ยนะฮะเข้ามาขโมยรถเก๋งในเมืองพัทยาแล้วหลังจากนั้นก็ไปขับวนเนี่ยนะฮะนี่ในภาพนี้เขาบอกว่านายฉีเนี่ยใส่เสื้อสีขาวนะฮะมามอเตอร์ไซค์นะฮะคาวาซากิสีดำเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาด้วยใส่เสื้อสีดำเป็นคนขี่มาเขาซ้อนมามากัน2คนเอามอเตอร์ไซค์มาจอดใต้พาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งเวลา 15:30 น.วันที่24กุมภาพันธ์ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะเข้าไปในหมู่บ้านหลังจากที่ทั้งคู่เข้าไปในหมู่บ้านกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งฮะบันทึกภาพผู้ตายกับเพื่อน 15:45 น.เข้ามาแล้วฮะแล้วเป็นจังหวะที่นี่แหละครับเขาเข้ามาเพื่อเอารถเก๋งสีขาวยาริสออกไปนะฮะซึ่งหลังจากนั้นตัวนายฉีกับเพื่อนเนี่ยพอเอารถเก๋งสีขาวออกไปแล้วปรากฏว่าอีกทีหนึ่ง 21:43 น.ถึงจะมีคนไปแจ้งความว่ามีคนมาขโมยรถเก๋งซึ่งผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาเนี่ยพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ท่านให้ข้อมูลบอกว่าบ้านที่นายฉีเข้ามาแล้วเอารถเก๋งออกไปเนี่ยเป็นลักษณะของบริษัทบ้านพักรีสอร์ทโรงแรมบริการให้เช่าพื้นที่เพื่อพักอาศัยและการพาณิชย์เจ้าของเป็นคนไต้หวันเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกับนายฉีผู้ตายนั่นแหละส่วนคนที่มาแจ้งความเนี่ยคือพนักงานบริษัทอาจจะเป็นเพราะวันเกิดเหตุนายฉีเดินเข้ามาหยิบกุญแจแล้วขับออกไปเลยโดยไม่ได้บอกใครจริงๆก็คือเหมือนลักษณะยืมแต่พนักงานไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าพนักงานจะไม่ทราบสอดคล้องกับคำบอกเล่าของรปภ.หมู่บ้านนะฮะก็บอกว่าปกติแล้วที่เขาเข้าเวรเนี่ยเฉพาะเวลากลางคืนเพิ่งมาทำงานได้แค่2เดือนถ้าถามถึงบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วตอนกลางคืนจะมีคนเข้าออกตลอดคนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเขาบอกมีทั้งคนไต้หวันและมีทั้งคนไทยฮะแต่ว่าจังหวะเกิดเหตุที่มีเอารถออกไปเนี่ยเขาไม่เห็นเหตุการณ์แต่ทราบเพียงแต่ว่ามีชายชาวไต้หวัน2คนได้ข่าวว่ามีการเข้ามาขโมยรถเก๋งออกไปซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยเอารถออกไปได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้นะฮะตำรวจยังไปตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดก็พบว่าจริงๆแล้วชายที่สวมเสื้อสีดำคุณผู้ชมลองดูนะฮะที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาฉีผู้ตายมาแล้วเอารถเก๋งสีขาวไปเนี่ยก็คือหลินควงหยุนนั่นเองฮะหนึ่งในทีมผู้ต้องสงสัยทีมสังหารอ๋อหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าแหละที่ทางคนขับแท็กซี่เขาบอกเขาจำหน้าได้เนี่ยเทียบจากอะไรนี่ฮะดูรองเท้าสิเอาละหน้าอาจจะไม่ชัดใช่ไหมชุดอาจจะไม่เหมือนมากแต่รองเท้าเขาบอกว่ารองเท้าที่ชายเสื้อดำใส่กับรองเท้าที่หลินควงยุนเป็นคนเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ตำรวจบอกว่าเอาละจะต้องขยายผลต่อแหละว่าบ้านหลังนี้เกี่ยวข้องยังไงแต่ยังไม่ได้เรียกใครในบ้านมาสอบปากคำแต่ว่านี่ไล่จากต้นทางนะฮะที่เขาเอารถสีขาวออกมาแล้วไปขับวนนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งแหล่งข่าวคนสำคัญนะฮะที่ระบุว่าเป็นสาวคนสนิทของนายฉีผู้ตายนะฮะนางสาวเออายุ22ปีเราก็พยายามติดต่อไปสอบถามข้อมูลนะฮะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเธอรู้จักผู้ตายมากน้อยแค่ไหนเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรและมีคดีมาจากไต้หวันจริงหรือไม่ปรากฏว่าพอถามเธอฮะเธอบอกว่าเธอได้รู้จักกับนายฉีเนี่ยผ่านทางเพื่อนของเธอที่เป็นคนไต้หวันอีกทีนึงรู้จักกันมาได้ประมาณ5เดือนแล้วถามว่าเอาแล้วนายฉีผู้ตายเขาทำมาหากินอะไรก่อนหน้านี้เธอบอกเธอไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำธุรกิจอะไรแต่รู้แค่ว่านายฉีผู้ตายเนี่ยหนีคดีมาจากไต้หวันแล้วก็มาที่ประเทศไทยแล้วก็เห็นว่าเขาเคยพูดเหมือนกันว่าเขามีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนที่ทำธุรกิจด้วยกันมาก่อนเขาเคยเล่าให้หนูฟังว่าเขาโดนจับที่ประเทศเขาค่ะอ๋อเขาได้บอกไหมพี่ว่าโดนจับในข้อหาอะไรอะคะหนูก็ไม่แน่ใจค่ะตอนนั้นแต่เขาแบบว่าเหมือนแบบมีปัญหากับเพื่อนนะคะเหมือนเขาพูดกับหนูอย่างนี้เหมือนมีปัญหากับเพื่อนที่ประเทศเขาเล่าประมาณนี้ค่ะแล้วพี่รู้ไหมว่าเพื่อนเขานี่พี่เคยเห็นหรือเปล่าว่ามีลักษณะท่าทางยังไงไม่ค่ะพี่คือเข
ขาคือหนูเคยคุยกันใน IG ค่ะหนูก็พยายามหาแล้วหนูหายังไงหนูก็หาไม่เจอใน IG เขาแบบมีรูปครอบครัวมีรูปพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเขาให้หนูดูค่ะเธอก็บอกกับนักข่าวว่าเธอรู้แค่นี้เพิ่งรู้จักกันมา5เดือนนะฮะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมากกว่านี้หรือไม่ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงในฉีเนี่ยมันมีรายงานว่าเป็นแก๊ง call center อันนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบแล้วก็ไม่ทราบว่าคดีที่เขาบอกว่าเขาหนีมาเนี่ยมันคือคดีอะไรสงสัยแค่ว่าอาจจะทำในลักษณะธุรกิจสีเทาครับ